ครับผมก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับผมทั้งคุณแท็กซี่นะครับที่ได้เชิญแมนแมนมาร่วมงานนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากครับเอนจอยมากแล้วก็วันนี้ได้เจอแบบแฟนๆด้วยที่หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นก็ถือว่าสนุกมากครับแล้วก็แฟนๆก็เอนจอยกับพวกเราด้วยเกมก็สนุกมากเกมก็สนุกท่าเต้นก็แบบน่ารักนะครับเป็นท่าเต้นแบบพับๆอะไรอย่างเงี้ยชวนทุกคนมาแบบว่ายอมพับซะดีๆครับไม่เราฝันอะไรอย่างนี้เราต้องยอมพับเลยป่ะคะครับผมก็ยอมพับเสมอใช่ครับผมยอมพับตั้งแต่ได้จับครั้งแรกแล้วครับอ๋อนึกว่ายอมนัดตั้งแต่ทีแรกแล้วยอมพับกับนัดแล้วกันครับถ้าขับพูดถึงหน่อยไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นมาก็ก่อนอื่นก็สนุกมากครับแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นให้การตอบรับได้ดีมากๆครับผมทั้งเมืองโอซาก้าแล้วก็โตเกียวด้วยครับก็รู้สึกว่าแฟนๆก็เวลาเขาเจอเราเขาสวยเขาแบบที่เชียร์มากๆครับในการได้เจอเราแล้วก็เขาว่าเขาก็แบบเก่งค่อนข้างที่แบบน่ารักกับเรามากๆครับแบบเกรงใจเราเวลาแบบว่าเราจะแบบเดินเข้าไปใกล้เขาก็จะเหมือนช่วยแบบรักษาระยะห่างให้ด้วยก็แบบน่ารักมากๆเลยครับแล้วคือพวกเราก็แบบได้มีโอกาสไปแบบไปทานอาหารญี่ปุ่นไปแบบเจอแฟนชาวญี่ปุ่นครับทุกคนก็น่ารักมากๆอาหารอร่อยมากๆครับผมก็ได้ไปเที่ยวด้วยไปดิสนีย์แลนด์ด้วยดิสนีย์เซลด้วยแล้วก็สนุกมากฮะได้เอนจอยมากค่ะญี่ปุ่นทริปนี้ค่ะนอกจากไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเสร็จแล้วได้ไปถ่ายทำอะไรเกี่ยวกับของรายการทางดูบันหรือเปล่าทุกคนนะครับทุกคู่ดีกว่าทุกคู่จะมีวอล์กเป็นของตัวเองจะมีกล้องวอล์กไว้แล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนอย่างเช่นแบงค์นัดอินเจแปนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีทุกคู่เลยครับผมเราติดตามได้ใช่พวกเราก็มีการถ่ายทำกันตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายครับผมครับผมก็มีคอนเทนต์เยอะแยะเลยครับเน้นรอครับแต่ละคู่ก็จะฟุตเยอะฟุตน้อยไม่เท่ากันครับผมก็เราดูตอนปล่อยออกมาครับผมเรียกว่าไปนานเลยไปทำงานด้วยกันต่างประเทศเนี่ยคุณมีอะไรประทับใจกันบ้างไหมรอบนี้ประทับใจก็น่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆครับก็คือเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก็จะมีการช่วยเหลือกันช่วยเหลือสิ่งเล็กๆน้อยๆครับผมในการแบบช่วยเก็บของช่วยยกของช่วยแบบช่วยกันปลุกช่วยกันตื่นช่วยกันแบบใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆต่างๆครับผมก็ครับเป็นสิ่งประทับใจใช่แล้วก็ปกติอยู่แล้วด้วยนะก็ประทับใจมากๆประทับใจเมืองญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ผู้คนที่เมืองด้วยถามพูดถึงเรื่องภาพพิเศษหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้อัปเดตให้เราฟังหน่อยครับก็ตอนนี้ถ่ายทำใกล้จะเสร็จแล้วครับก็เหลืออีกแค่ไม่กี่คิวก็จะเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ทุกคนก็รอติดตามได้เลยภายในปีนี้ครับแน่นอนครับคุณพอจะสปอยความหวานคู่คุณได้ไหมว่ามันเพิ่มเติมขนาดไหนมีครับก็ความหวานเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นหลังจากที่ทั้งสองคนได้แบบว่าเหมือนเปิดใจคุยกันแล้วเปิดใจคุยกันแล้วครับผมแล้วก็กลับมาแบบว่ามีความรักกันแล้วครับแต่ว่าก็จะไม่หวานอย่างเดียวด้วยก็จะมีแบบมีความแซ่บอะไรนี้ด้วยเบาๆครับเขาปล่อยมาว่าแซ่บนะด้วยความว่าไม่ก็แบบด้วยความได้ลูกชี้ด้วยเขาก็เป็นคนแซ่บอยู่แล้วด้วยก็ติดตามความแซ่บที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าสนุกแน่นอนครับมีสนุกไม่แพ้กับตอน12ตอนแรกแน่นอนครับเรียกว่ามันจะโตขึ้นใช่ไหมความรักจะโตขึ้นใช่ครับใช่ครับเป็นแบบเป็นฟิลฟู้ดที่รู้สึกน่าติดตามครับรู้สึกแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีปมอะไรเยอะมากครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าฟิลฟู้ดน่ารักน่ารักเป็นชีวิตแบบความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นไทม์ไลน์แบบห่างกันไม่นานมากครับเป็นช่วงแบบหลังจากที่หนูขึ้นกับพี่ของเขาขอแต่งงานอยู่แล้วเรียกได้ว่าพี่คุณก็ไปแฟนมีต่างประเทศอย่างนี้จะกลับวนกลับมาแฟนมีแค่แฟนไทยบ้างหรือเปล่าโอ้มีแน่นอนครับผมมีแน่นอนทุกคนรอมีคุยไปแล้วด้วยครับผมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้ว่าบอกไม่รู้บอกติดตามได้นะครับใช่ครับใช่ครับเราติดตามได้ครับจะมีนะครับผมครับเรียกได้ว่าต้องรออัปเดตไม่ลืมแฟนๆชาวไทยแน่นอนใช่ครับหลังมากรอติดตามได้เลยครับไม่ต้องมีหวังเราปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นผลงานของคุณหรือเปล่าก็จริงของดูมันดีครับจะปล่อยพลังงานทำลายมีหน้ามาเร็วๆนี้ครับว่าจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจะการแถลงเป็นทางการรอได้ครับก็ได้ครับรอทางเงินเข้าแถลงมันจะดีกว่าใช่ผมเซฟๆพวกเราครับคำสุดท้ายให้ไปขนาดนั้นครับฝากคำสุดท้ายที่โค้ดครับผมก็
ก็ขอบคุณซัมซุงกาแล็กซี่ฟิตโฟร์นะครับผมที่ทำให้แมกกาลันมาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็เป็นกล้องเป็นโทรศัพท์ที่น่ารักมากๆนะใช้ได้หลายฟีเจอร์เลยสามารถตั้งถ่ายได้ได้หลายรูปแบบเลยนะครับมีแบบหลากหลายมากๆครับเป็นทั้งมือถือที่รวมทั้งแฟชั่นแล้วก็ฟังก์ชันอยู่ในเครื่องเดียวกันครับก็ใครที่มีปัญหาในการแบบว่าแบบไลฟ์หรือว่าเวลาวิดีโอคอลกับเพื่อนๆแล้วแบบว่าเวลาเราต้องตั้งมือถือใช่ไหมครับแล้วพอแล้วเราต้องหาอะไรสักอย่างมาวางกันข้างหลังไว้เพื่อที่จะตั้งครับแต่ถ้าเกิดเรามี Galaxy Z Flip 4นะครับผมเราก็สามารถตั้งในตัวได้เลยครับผมเพราะว่าตัวเครื่องเขาแบบว่าเป็นจอครับใช่ครับสะดวกสบายมากๆใช้ทำงานได้ใช้ได้ทุกอย่างก็มาย้อนครับสนิทใช่ครับก็ใครที่ยังดื้ออยู่ก็เลิกดื้อเลยนะครับผมแล้วก็มายอมพับสนิทได้ฝากผลงานของคุณของคุณด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็ฝากติดตามนี่เฮียตอนพิเศษด้วยนะครับภายในปีนี้ครับแล้วก็งานอื่นๆนะหรือว่าผลงานอื่นก็รอติดตามทางค่ายดูดีนะครับจะเปิดจะแถลงไทม์ไลน์นะครับในช่วงต่อไปก็ฝากด้วยครับผมครับกลับมาก็จะตื่นเต้นไปหน่อยครับไม่ได้เจอพี่นานโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ